สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาเที่ยววัดนางพญานะครับซึ่งอยู่ในตัวเมืองพิษณุโลกนะครับตรงข้ามกับวัดใหญ่นี้นะครับจะพาไปดูกันนี่ก็จะเป็นถนนตรงหน้าวัดนะครับจะมีแม่ค้าขายของอยู่เต็มนะนะครับไปดูกันวัดนางพญานี้เป็นวัดที่ว่าขึ้นชื่อเรื่องพระเครื่องซึ่งเป็นพระใน1ชุดเบญจภาคีก็คือพระพิมพ์นางพญาถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกก็ว่าได้นะครับนี่ก็เป็นแถบพระนะครับเป็นเบี้ยไหมครับอันนี้เป็นของปู่เอี่ยมปู่เอี่ยมวันหนังไม่แพง300ป้าขายอยู่500จะเช่าก็300แล้วเป็นชินราชพิมิโดจีนเนี่ยครับมีค่ะนี่ไงหนูเนี่ยนี่ไหนครับขอดูหน่อยพิมิโดจีนอยู่รูปนี้ขายดีมากครับนี่เป็นบรรยากาศภายในวัดนางพญานะครับรอบๆ บริเวณก็จะเป็นมีแผงพระให้เช่าวัตถุมงคลบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในพระอุโบสถกันเป็นวัดเก่าแก่นะครับของจังหวัดพิษณุโลกมีมาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระนเรศวรนะครับนี่เป็นจุดนี่จะเป็นร้านขายวัตถุมงคลครับมีพระพิมพ์นางพญาอยู่หลายรุ่นนะครับราคามีหลายราคาให้บูชานี่ครับนี่เป็นเลทสวยสวยครับแต่ถ้าปีลึกก็ทอสอดสองไปไล่14ก็ทันปูแหวนปูฟั่นหลวงปู่โต๊ะผู้ตายพิเศษคือเวลาสูงสุดนะครับจาก2496ถ้าเป็นเลทนี้เท่าไหร่ครับเป็นเลทนี้พันน่าจะ 1,500 นะเดี๋ยวถามร้านให้ผมดูแลอยู่ตู้นู้นครับเดี๋ยวด้านนู้นจะสวยไปเยอะเพราะว่าอันนั้นพ่อไม่เจอแล้วก็ตัดใหญ่กว่าเพียงหน้านี้เอาไป300ตรงเนี้ยพร้อมเรียบเสร็จข้างล่าง200หมดทุกราคาครับครับที่โดดเด่นก็คือนี่ปี2514กับ2496ใช่พระทันหลวงปู่แหวนปู่ฟั่นหลวงปู่โต๊ะพุทธายวิเศษอันนี้ปี38เป็นเนื้อเงินเขาได้หลวงพ่อยิกวัดหนองจอกหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญหลวงพ่อคิมวัดพระขาวที่นั่งอธิษฐานจิตครับถ้าเป็นรุ่นปี14นี่เท่าไหร่ครับ4,000ครับพิมพ์ใหญ่นะครับถ้าพิมพ์เล็กอยู่1,500อันนี้เรียกว่าเก่าสุดแล้ว14เขาทำปูแหวนปูฟ้าหนุ่มโตอันนี้พร้อมใบเซอร์นะพิมพ์ใหญ่ถ้าเหรียญพระบรมนี่แค่500บาทปี14ใช่อันนี้เสน่ห์จันทร์สอทอของประเทศตรงนี้1,000บาทถ้าพรุ่งนี้300หมดทุกรายการแต่องค์ที่โดดเด่นที่สุดก็คือนี่พวกนี้ของนี้ปีอันนี้วาระเขาสูงมากเขาแบ่งเนื้อมาขับเปียกเท่าไหร่อ่ะ3,500ครับพร้อมไปเซอร์พิมพ์ใหญ่เขาโค้งครับก็เป็นเหรียญอะไรเงี้ยครับอันเท่าไหร่ถ้าเป็นเหรียญแล้วเหรียญอันนั้นตรงในนั้นไม่ได้จำหน่ายครับเนี่ยท่านนี้มีอันนี้เดียว500
ครับนี่เป็นทบลนะพี่ทันก็ไงเดี๋ยวผมนี่เป็นบรรยากาศหน้าพระอุโบสถนะครับจะมีคนมาไหว้พระนี่ครับวิหารวัดนางพญานะครับฝั่งตรงข้ามถนนด้านหน้าที่เป็นรั้วสีขาวก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดศรีรัตนมหาธาตุนะครับหรือว่าวัดใหญ่นั่นเองนะครับอยู่ฝั่งข้ามอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดเช่าวัตถุมงคลเช่นเดียวกันนะครับวัตถุมงคลช่วงนี้ที่ว่ามีมาให้บูชากันมากคือจะเป็นท้าวเวสสุวรรณจะมีหลายแบบทาเวสนี่เท่าไหร่ครับอันนี้ 3,000 จ้ะพี่กอบเงินลงยาค่ะเงินแท้ค่ะอันนี้300กินเครื่องสูบแล้วที่แขวนหน้ารถคันนึงเขาตั้ง 1,800 จ้ะอันนี้ 1,800 อันนั้น 1,000 2วัน2คืนเกจิเป็นองค์เนี่ยถ้าเป็นนี่ของวัดสุทัศน์นี่หลวงพ่ออีกวัดกลางมันผมวัดสุทัศน์ใช่ไหมนี่ของที่เรียกว่าคือขายหวยเลยเนี่ยเหรอมีผ้านี้ไหมคะนี่ของนางพญาอ๋อนี่นางพญาอันนี้นำเลิกริตะกัวอันนี้ผสมเงิน 70% จ้ะถ้าเงินแท้จะ 1,500 อันนี้เงินแท้แล้วก็ของผู้ชนะได้ชุดเนี่ยค่ะปี60อันนี้รุ่นสอดค่ะรุ่นสอดอันนี้จะเป็นพักขันนะครับอันนี้หลวงพ่ออิฐวัชรามณีปี60อันนี้คนนิยมจ้ะขายเองคนเนี้ยส่งกิจนี่จะเป็นพระอุโบสถด้านนอกนะครับด้านหลังต่อไปก็ที่ผมจะพาไปดูจะเป็นเจดีย์เก่านะครับซึ่งเป็นเจดีย์ตั้งแต่โบราณเลยครับตั้งแต่ยุคสุโขทัยครับสังเกตว่าจะมีซากปรักหักพังแต่ก็มีการบูรณะซ่อมแซมเพื่อให้คงรักษาไว้นะครับสูงมากครับเดี๋ยวจะเป็นประตูทางออกหลังวัดนะท้าวเวสนี้เป็นไม่สวยนะลงมา99ดูไหมโอ้ขอดูหน่อยครับลงมาอะไรนะลงมาอะไรสำลิดอะไรมันก็สวยนะครับนี่เป็นของวัดนี่ของวัดใหญ่มากใช่ของพระพิจิตรแต่ปลูกเสกครับก็เป็นอันนี้ครับองค์เล็กๆเนี่ยครับใช่ในรุ่นเดียวกันเนี่ยค่ะรุ่นเดียวใส่กรอบค่ะรุ่นเดียวกันปี22รุ่นนี้200250
ถ้าเป็นชุดอย่างเงี้ยเป็นชุดนี่ชุดละ300ค่ะเหลือ2ชุดเลยนี่เป็นตอนนี้สวยค่ะเท่าไหร่อ่ะ99ค่ะนี่เป็นชินาล่าจีนเป็นโดจีนนะเป็นแบบเป็นโดจีนจะแพง2,500ไม่ถูกอันนี้มันอะไรปลาไม่เคยจังไม่เคยได้ชอบกบูชาเดี๋ยวโอนเดี๋ยวกล่องเดียวแต่รุ่นเนี้ยมีประวัติมีเด็กผู้หญิงเป็นลดความแล้วเด็กไม่เป็นไรเลยที่รุ่นนี้ใช่ไหมครับค่ะรุ่นจบนานมีเด็กมีใหญ่พญาคุดนี่เป็นของวัดไหนพญาคุดพญาคุดหลวงพ่อเสงหรือเสงอะไรนี่เนี่ยแต่เนื้อไม่ค่อยสวยเนื้อมันนานจนอย่างผสมถมร้อยถ้าเป็นแบบเลี่ยมไปแล้วครับเลี่ยมแล้ว300ค่ะแบบเลี่ยมแล้ว300พร้อมกล่องปกติรุ่นไหนที่ว่ามีคนบูชาเยอะสุดครับบูชาเยอะสุดเหล็กน้ำทีกันนะถ้าไม่ติดเก่านะถ้าติดเก่าเนี่ยเนี่ยเขานิยมตรงที่ว่ามียันลงพระเลิศของในหลวงรัชกาลที่9 14จบตรงนี้ Google ใน2514ข้างหลังเป็นยันลงพระเลิศของในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานนี่เก่าอันนี้ขุดเจอปี53ที่สร้างพระพา5พระองค์เป็นกระดูกไว้ยังคะที่มีก็ในส่วนพ่อแม่ลูกครบ5องค์นึงขุดเจอเท่าไหร่ครับองค์นี้1,500ค่ะแล้วแพงหน่อยแต่รับประกันพระเก่านะถ้าปูชาไปแล้วเอาไปเช็คแล้วปองมาคืนได้เลยไปใน1อาทิตย์คืนเงินทุกบาทนี่เป็นพระอะไรที่ว่า2,500ไหนคะนี่เหรอคะครับครับเพื่ออาพระประจำวันอังคารมีครบเนี่ยแต่ที่นี่รุ่นอื่นหาไม่ได้เลยมีได้รุ่นเนี้ยพระเก่าตัวนี้2486อะไรนะอาจารย์หนมกันเลือกนางหน้าบาทอืมมีค่ะลูกได้เล็กหน่อย